ดีค่ะพบกับวิชา BL 306นะคะหรือกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน Strategy Logistics and Supply Chain Management นะคะวันนี้เราพบกันในหน่วยที่1ก็คือเรื่องบทนำหรือ Introduction นะคะในหน่วยนี้ก็จะไปกล่าวไปถึงหัวข้อภาวะวิวัฒนาการโลกแล้วก็โลกาภิวัตน์โซ่คุณค่าแล้วก็โลจิสติกและซัพพลายเชนรวมไปถึงโซ่คุณค่าแตกต่างกับโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างไรโลกาภิวัตน์กับโลจิสติกและซัพพลายเชนและเศรษฐกิจในศตวรรษที่21กับโลจิสติกค่ะในหน่วยนี้เราก็จะมองถึงว่าในช่วงเวลา7ทศวรรษที่ผ่านมาโลจิสติกก็ก้าวหน้าไปสู่บทบาทในด้านกลยุทธ์และขอบเขตก็คือขยายไปอย่างกว้างขวางกิจกรรมโลจิสติกรวมทั้งเรื่องอินบาวหรือกิจกรรมโลจิสติกขาเข้าและกิจกรรมเอาบาวหรือขาออกนะคะบริษัทส่วนใหญ่ก็จะใช้โลจิสติกเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในการแข่งขันทำให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขันนะคะปฏิบัติการโลจิสติกก็มีความซับซ้อนและก็ครอบคลุมเขตภูมิศาสตร์อย่างกว้างขวางเพราะโลจิสติกเกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์และบริการไปยังทุกแห่งในโลกนะคะที่มีความต้องการอาจจะกล่าวได้ว่าทุกเวลาเลยก็ได้เพราะปัจจุบันก็ทุกสัปดาห์52สัปดาห์ใน1ปี24ชั่วโมงในตลอดวันหรือ7วันใน1สัปดาห์ก็ถือว่ามีการขยับตลอดนะคะโลจิสติกจึงไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับมนุษย์นะคะก็คือตรงนี้ก็เน้นว่าธุรกิจจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานโลจิสติกที่เป็นเลิศหรือว่า best practice สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายในศตวรรษที่21โลจิสติกกับการบริหารคำสั่งซื้อแล้วก็สินค้าคงคลังเรื่องการขนส่งการคลังสินค้าการบรรจุภัณฑ์สินค้าโลจิสติกที่เป็นเลิศก็จะต้องบูรณาการกระบวนการทั้งหลายได้เป้าหมายของโลจิสติกก็คือการสนับสนุนการผลิตและการจัดการให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมสำหรับบริการลูกค้าในแต่ละซัพพลายเชนที่ทอดยาวไปถึงต้นทางนะคะก็คือนับจากต้นทางวัสดุไปถึงปลายทางหรือผู้บริโภค Final Consumerภาวะวิวัฒนาการของโลกหรือที่เราเรียกว่า global evolution นะคะตรงนี้ก็จากเรื่องทุนนิยมที่ใช้กลไกการตลาดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกไปข้างหน้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการค้าและการลงทุนของโลกก็มีการเปิดเสรีมากขึ้นภาวะเสรีทางการค้าและการลงทุนก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องโอกาสและการคุกคามทางธุรกิจนะคะตรงนี้ก็มีทั้งสร้างโอกาสเกิด opportunity และก็เกิดอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่เราเรียกว่า threat โอกาสการลงทุนและการเปิดกว้างทั้งระดับประเทศภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกหรือสากลคนที่ได้เปรียบก็บอกว่าเป็นผู้ชนะมีความสำเร็จนะคะการคุกคามที่เกิดขึ้นก็เกิดทั้งระดับมหาภาคจุลภาคนะคะการเปิดเสรีทางการค้าทำให้บริษัทมีคู่แข่งในตลาดมากขึ้นตรงนี้ถ้ามองในแง่ไม่ดีก็บอกว่าเป็นอุปสรรคก็จำเป็นต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆเพื่อลดต้นทุนอาจจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าไปสู่ผู้บริโภคนะคะโลกที่เป็นจริงภาวะทางโอกาสกับการคุกคามตรงนี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นผลที่ตามมาก็คือสินค้าบริการกับการลงทุนข้ามพรมแดนมีมากขึ้นมีการขยายตัวรวดเร็วกว่าผลผลิตของโลกแล้วก็เรื่องที่สองเกิดสัญลักษณ์วัฒนธรรมทางวัตถุดิบและความนิยมในสินค้าสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นโค้กโคคาโคล่าไอโฟนอะไรทั้งหลายเนาะตอนนี้ก็ได้ใช้กันทั่วโลกหรือเกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปัจจัยการผลิตจากแหล่งผลิตในโลก
เพื่อนำมาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็กระจายไปขายตลาดทั่วโลกโลกาภิวัตน์หมายถึงอะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจโลกที่บูรณาการและพึ่งพากันก็คือเกิดภาวะอินเตอร์ดิเพนเดนต์นะคะส่วนโลกาภิวัตน์การผลิตหรือ globalization of production ตรงนี้หมายถึงเรื่องการจัดซื้อการผลิตและบริการจากแหล่งผลิตทั่วโลกที่มีความแตกต่างในต้นทุนและคุณภาพปัจจัยการผลิตตรงนี้เราก็รวมหมายไปถึงเรื่องแรงงานเรื่องพลังงานเรื่องที่ดินที่จัดตั้งบริษัทหรือจัดตั้งคลังสินค้าแล้วก็ทุนต่างๆบริษัทก็จะใช้วิธีจัดซื้อจากแหล่งผลิตทั่วโลกเพื่อลดโครงสร้างต้นทุนโดยรวมนะคะถ้าต้นทุนต่ำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดซื้อจากภายนอกก็ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการซื้อหรือเรื่องการบริการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องอินเทอร์เน็ตการจ้างงานบริษัทต่างประเทศทำกิจกรรมบริการอย่างเช่นบริษัทซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกาก็อาจจะจ้างวิศวกรจากอินเดียมาบำรุงมาทดสอบซอฟต์แวร์ของตัวเองโลกาภิวัตน์ทางการตลาดหรือ globalization of markets ก็คือเป็นเรื่องของการตลาดที่แบ่งแยกและมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศกลายเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่หรือตลาดนัดระดับสากลไปรสนิยมและความชอบของผู้บริโภคที่เคยแตกต่างกันมากๆก็มีแนวโน้มที่จะคล้ายคลึงกันปรับสู่ระดับมาตรฐานสากลเดียวกันการค้าที่เคยมีพรมแดนมีอุปสรรคก็ลดลงกลายเป็นปัจจัยให้เกิดตลาดโลกขึ้นมันก็จะเกิดแบรนด์เนมระดับโลกขึ้นก็คือแบรนด์โซนี่แบรนด์ PlayStation อะไรทั้งหลายเนาะ McDonald's iPad iPhone ตลาดทั้งในประเทศและแต่ละประเทศก็จะก้าวไปสู่ภาวะโลกาภิวัตน์ถามว่าทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนื่องจากยังมีความแตกต่างทางรสนิยมและความชอบมีความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่ายมีเรื่องระบบค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้วก็ระบบธุรกิจรวมไปถึงเรื่องกฎหมายความแตกต่างของตลาดดังนั้นจึงเป็นตัวหยุดยั้งหรือชะลอภาวะโลกาภิวัตน์ได้ตัวขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ Drivers of Globalization กระบวนการโลกาภิวัตน์ก็ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกซึ่งจากเดิมมีแนวโน้มว่าจะผูกยึดและพึ่งพากันน้อยปัจจุบันก็มีการผูกยึดพึ่งพากันมากขึ้นใช่ไหมคะก็คือเป็น interdependent ปัจจัยการขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ที่สำคัญก็คือการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนหรือที่เราเรียกว่า trade and investment liberalization นะคะก็คือทั่วโลกมีลัทธินิยมมากขึ้นลัทธิพาณิชย์นิยมนะคะก็คือมีความเชื่อในลัทธินี้เพราะมองว่าความมั่งคั่งของประเทศเป็นปัจจัยความมั่นคงและทำให้เป็นปึกแผ่นกลายเป็นมหาอำนาจได้รัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายส่งเสริมการส่งออกแล้วก็จำกัดการนำเข้าอย่างเช่นในเม็กซิกันในอดีตเนี่ยจะไม่มีการแบบเหมือนประเทศไทยอ่ะเด็กๆจะกิน KFC มานานแล้วแต่เม็กซิกันถ้าถามไปเมื่อ50ปีที่แล้วคนอาจจะไม่รู้จัก KFC เลยเขาไม่ยอมให้เข้านะคะก็เม็กซิกันยังหัวโบราณไม่อยากให้เข้าไปแนวความคิดการเปิดเสรีทางการค้าก็มีมานานจริงๆมามีนานแล้วเนาะตั้งแต่ยุคอดัมสมิธรวมทั้งวิวัฒนาการการค้าเสรีเขาบอกว่าก็มีมาเรื่อยล่วงมาถึงปลายศตวรรษที่18มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษผลิตเครื่องจักรมากขึ้นก็เครื่องจักรก็เอามาใช้แทนแรงงานคนแรงงานสัตว์เนาะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการเปิดเสรีทางการค้าแต่อยู่ได้ไม่นานประเทศอังกฤษเองก็ขาดดุลการค้าไม่มีใครอยากค้าขายกับอังกฤษ
เกิดความตกลงการค้าแบบพหุภาคีนะคะก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงประเทศจำนวนหนึ่งประเทศจำนวนหนึ่งก็มีปัญหาเศรษฐกิจประเทศเหล่านี้ก็หารือกันว่าจะต้องมีองค์การระหว่างประเทศเกิดขึ้นก็เลยสร้างเป็นธนาคารโลกขึ้นหรือที่เราเรียกว่า IBRD นะคะมันก็มีกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่ากองทุน IMF International Monetary Fund ก็คือกองทุน IMF แล้วก็อยากจะมีองค์การระหว่างประเทศองค์การค้าระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า ITO แต่องค์การนี้ก็ไม่สำเร็จนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนปรับไปทำให้เกิดองค์การที่มาทำหน้าที่ข้อตกลงเรื่องว่าด้วยภาษีศุลกากรการค้าหรือ General Agreement on Tariff and Trade ที่เราเรียกว่า GATT ในปีนั้นก็เกิด GATT 1947ขึ้นนะคะ GATT ก็ทำหน้าที่เป็นกรอบการค้าระหว่างประเทศก็คือบัญญัติขึ้นมาทำยังไงถึงจะเกิดความเป็นธรรมแล้วก็เป็นผู้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนะคะปัจจุบันก็มีการประชุมมาแล้ว8รอบนะคะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการขนส่งก็ถือเป็นวิวัฒนาการการขนส่งซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือมีการพัฒนาพาหนะที่ขนส่งนับจากเรื่องเครื่องจักรไอ้น้ำมาใช้นำเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็นำไปใช้กับเรือรถไฟไอ้น้ำก็ทำให้เรือเดินทางได้เร็วขึ้นแทนที่จะต้องมานั่งพายเรือแจวเรือพายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทำให้การใช้ไอ้น้ำก็ทำให้มันสะดวกมากขึ้นนะคะหรือพัฒนาเรือจากไม้มาเป็นเรือเหล็กก็มีความคงทนมากขึ้นเพราะถ้าเรือเป็นไม้แล้วแช่น้ำไปนานๆบางทีก็เสียได้เขาก็เชื่อว่าเรือเหล็กก็ทำให้บรรทุกของได้มากขึ้นการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะใช้เรือขนส่งมากร้อยละ90นะคะอย่างเช่นขนสินค้าที่แบบปริมาณมากๆขนทรายขนอะไรพวกข้าวเนาะก็นิยมขนทางเรือมากกว่าพัฒนาอุปกรณ์การขนส่งอันนี้เริ่มจากอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีแหล่งผลิตแหล่งบริโภคกระจายอยู่ทั่วใช่ไหมคะการขนสินค้าและวัสดุมีระยะทางไกลก็จำเป็นจะต้องใช้เทลเลอร์ขนส่งแต่เทลเลอร์ก็มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะก็คือต้องถ่ายจากรถบรรทุกไปรถไฟไปทางเรือเพราะว่าเทลเลอร์ไม่ใช่เข้าไปในท้องถิ่นได้ใช่ไหมคะถ้าในหมู่บ้านที่แบบซอยเล็กๆอะไรเงี้ยมันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการขนย้ายต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นคอนเทนเนอร์มาใช้ในการขนส่งคอนเทนเนอร์ก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งทำให้สินค้าเดินทางได้รวดเร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็มีต้นทุนต่ำลงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ถือว่าการแข่งขันทางการค้าต้องพึ่งพามากนะคะการสื่อสารที่ก้าวหน้าก็ทำให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านดาวเทียมหรือสายใยแก้วที่เราเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกรวมทั้งเทคโนโลยีไร้สายที่เราเรียกว่าไวเลสเทคโนโลยีอันนี้ก็ทำให้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์มากขึ้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สิ่งเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางธุรกิจและการค้านะคะบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวก็จะสามารถปฏิบัติงานภายในองค์การกับคู่ค้าทำให้การทำงานเชื่อมต่อเป็นกระบวนการอย่างบูรณาการมีความรวดเร็วในการปฏิบัติการซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็หมายถึงลูกค้าก็ได้รับสินค้าเร็วขึ้นด้วยวงจรการสั่งซื้อก็สั้นลงหรือรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนสินค้าคงคลังใช่ไหมคะเพราะว่าสินค้าออกตัวไวลดภาวะสินค้าหมดสต็อกการสื่อสารทางสองทางก็ยังเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับลูกค้าและซัพพลายเออร์ด้วยนอกจากนี้ก็การสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารในมิติใหม่ก็ทำให้ธุรกิจลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
อย่างเช่น Nike กับ Dell คอมพิวเตอร์ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าตามคุณลักษณะที่ต้องการก็คืออาจจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าต้องการแบบนี้แบบนี้หรือเป็นกลุ่มคัสตอมไมก็คือจะสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เซิร์ชเข้าไปดูแล้วก็เห็นรูปแบบแล้วก็เจาะจงได้เลยว่าต้องการตรงนี้เป็นอย่างนี้สีนี้ระบุได้เลยแล้วก็ได้รับสินค้าไวด้วยสั่งวันนี้ในวันรุ่งขึ้นหรือ2วันต่อมาก็จะได้รับของปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวมาก็ถือว่ามีผลต่อการขยายตัวการผลิตการค้าของโลกนะคะก็บริษัทข้ามชาติแสวงหาความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยการกระจายการลงทุนไปตามแหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำหรือที่เราเรียกว่าท้องถิ่นนะคะ local location นะคะก็คือดูพื้นที่ location economy ก็คือหา location ที่ดีที่มันเหมาะกับเศรษฐกิจของเขาเป็น location economy ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของตนรวมทั้งกระจายแหล่งซื้อวัสดุดิบหรือวัตถุดิบทั้งหลายนะคะรวมไปถึงสินค้าสำเร็จรูปไปตามภูมิภาคทั่วทั้งโลกอันนี้เรามามองในเรื่อง value chain หรือโซ่คุณค่านับจากที่ไมเคิลพอร์เตอร์ได้พัฒนามานะคะไมเคิลก็ใช้เป็นแนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันก็คือภาพหลังคาบ้านเนาะมีความสามารถแข่งขันทุกด้านของบริษัททุกส่วนในด้านการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์หรือการรับรู้ทำให้ลูกค้าตระหนักในคุณค่าผลิตภัณฑ์ปัจจัยที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัทอย่างไรก็ตามการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ก็ทำให้เกิดต้นทุนยิ่งเพิ่มคุณค่ามากเท่าไหร่ก็อาจจะต้องมีต้นทุนในการวิจัยต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นทุนก็จะมากขึ้นไปด้วยดังนั้นการตัดสินใจระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับต้นทุนก็ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญบริษัทอาจเลือกกลยุทธ์สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างก็คือยึดเอา differentiation strategy หรือว่าความแตกต่างหรือให้ผลิตภัณฑ์หรือจะเลือกผลิตภัณฑ์มีต้นทุนต่ำก็คือ low cost strategy ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ใดนะคะแล้วในที่สุดก็คือกำหนดออกมาหรือโฟกัสไปว่าจะใช้หลักใดหรือจะใช้ควบกันก็คือต้นทุนการผลิตต่ำแต่มีประสิทธิภาพนะคะหรือในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์มีคุณค่าสูงสุดในทัศนะของลูกค้าหลักสำคัญก็คือต้องให้ผลต่างระหว่างคุณค่ากับต้นทุนที่มากกว่าคู่แข่งซึ่งพอร์เตอร์ก็ได้แบ่งกิจกรรมสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะคะหรือที่เราเรียกว่า supporting activity นะคะกิจกรรมหลักก็คือ primary activity ตรงนี้ก็จะมี4งานก็คืองานโลจิสติกด้านควบคุมการไหลของวัสดุตามโซ่คุณค่าตั้งแต่เรื่องจัดหาวัสดุการผลิตการกระจายสินค้าสำเร็จรูปไปยังตลาดรวมทั้งดูเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานโลจิสติกทำยังไงถึงจะลดต้นทุนได้ใช่ไหมคะดังนั้นการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์มากขึ้นกับการผสมระหว่างระบบโลจิสติกและสารสนเทศจึงเป็นแหล่งประหยัดต้นทุนที่สำคัญของบริษัทจำนวนมากอย่างเช่นเดลก็จะใช้เรื่องสารสนเทศแจ้งให้เครือข่ายผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในเรื่องการจัดส่งชิ้นส่วนไปถึงโรงงานของเดลในเวลาและตามกำหนดตารางการผลิตแล้วก็เรื่องที่สองการผลิตการผลิตก็จะประกอบด้วยภารกิจการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพหรือมีต้นทุนต่ำรวมทั้งการปฏิบัติงานทั้งหลายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงก็คือ low cost แล้วต้องไม่ลืมว่าคุณภาพก็ต้องไม่เสียนะคะในเรื่องที่3ก็คือการตลาดและการขายเพิ่มคุณค่าด้วยการวางตำแหน่งสินค้าหรือโฆษณาให้ประทับใจผู้บริโภคหรือให้ตระหนักว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆหรูหราดูโดดเด่นกว่าคู่แข่งอันนี้ก็คือเข้าข่ายเรื่อง product
differentiation นะคะก็คือใช้กลยุทธ์ differentiation strategy ตรงนี้ก็อาจจะต้องจำเป็นต้องมีเรื่องของการทำอะไร research and development ก็คือตัว R ที่บางทีเราเรียกว่า R&D ก็คือ research and development นะคะก็คือต้องเสิร์ฟคนว่าลูกค้าต้องการอะไรกันแน่เนาะแล้วก็ทำยังไงถึงจะถูกใจจะแก้ปัญหายังไงจะทำยังไงถึงจะทำให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าส่วนด้านกิจกรรมสนับสนุนหรือที่เราเรียกว่า support activity ในโซ่คุณค่าก็คือการที่ทำให้มีปัจจัยหรือ input ที่สนับสนุนกิจกรรมหลักเช่นงานด้านระบบสารสนเทศช่วยในด้านการจัดการสินค้าคงคลังติดตามการขายดูเงื่อนไขการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์สอบถามความคิดเห็นลูกค้าสารสนเทศเหล่านี้ก็จะผนวกกับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในกิจกรรมสร้างคุณค่าอื่นๆโดยเฉพาะบริษัทเดลก็จะใช้ระบบสารสนเทศให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ข้อมูลสั่งซื้อก็จะส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังซัพพลายเออร์ทั้งหลายซัพพลายเออร์ก็จะใช้ข้อมูลนี้จัดทำตารางขึ้นมาแล้วก็จัดส่งถึงโรงงานประกอบคอมพิวเตอร์ทำให้มีการกำหนดเวลาระบบนี้ก็จะลดปริมาณสินค้าคงคลังที่โรงงานด้วยนะคะก็เป็นแหล่งประหยัดต้นทุนที่สำคัญเรื่องที่สองก็คือเรื่อง R&D หรือการวิจัยและพัฒนา Research and Development ประกอบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตการออกแบบก็ต้องมีความทันสมัยใช้งานได้หลากหลายสามารถเข้ากับคนอื่นได้เนาะใช้ได้หลายอย่างทนทานเชื่อถือน่าเชื่อถือเนาะถึงจะดึงดูดความสนใจผู้บริโภคภารกิจงาน R&D ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิตก็ถือว่าทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งเสริมให้ต้นทุนลดลงด้วยในขณะเดียวกันก็เกิดคุณค่าผลิตภัณฑ์งานที่3เป็นงานด้านทรัพยากรมนุษย์หรือ Human Resource Management นะคะสำหรับใน Supply Chain ตรงนี้ก็ถือว่าสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอีกหลายประการบริษัทก็จะมีพนักงานที่มีทักษะเหมาะสมเพื่อทำงานในกิจกรรมที่สร้างคุณค่าทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังประกันว่าพนักงานบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมมีการพัฒนาสม่ำเสมอใช่ไหมคะมีการฝึกอบรมสัมมนาอะไรมีสิ่งจูงใจมีค่าตอบแทนมีอินเซนทีฟอะไรทั้งหลายเพียงพอในการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเรื่องที่4เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรัคเจอร์นะคะก็ประกอบด้วยโครงสร้างองค์การระบบควบคุมรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์การผู้บริหารระดับสูงก็จะมีอิทธิพลในการหล่อหลอมสิ่งเหล่านี้เข้ามาก็คืออาจจะกำหนดเป็นปรัชญาหรือสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมาแล้วก็สร้างทีมที่เข้มแข็งขึ้นมาผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูงจำเป็นจะต้องมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งก็ใช้สติปัญญาหล่อหลอมโครงสร้างหรือทำให้อินฟราสตรัคเจอร์ของบริษัทมีกิจกรรมที่สามารถทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้เพราะผู้บริหารระดับสูงก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะการจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนนั้นก็ไม่ได้สื่อว่ามีความสำคัญที่แตกต่างกันถือว่าสำคัญทั้งคู่นะคะโลจิสติกและซัพพลายเชนคืออะไรหัวข้อนี้เขาบอก What is logistics and supply chain ก็คือถึงแม้จะเป็นคำศัพท์ที่ว่ายอมรับกันอย่างกว้างขวางก็ตามสื่อทั้งหลายบริษัทขนส่งเช่นบริษัทประกอบการรถบรรทุกทั้งหลายก็อ้างว่าตัวเองเป็นบริษัทโลจิสติกแล้วก็เขียนคำว่าโลจิสติกไว้ข้างรถ อย่างนี้ถือว่าเขาใช่บริษัทโลจิสติกไหมในสงครามอ่าวเปอร์เซียเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เพิ่มการยอมรับโลจิสติกในการสนับสนุนการทำสงคราม 7,000 ไมล์ก็คือโลจิสติกก็ถือว่าสำคัญสงครามต้องการอะไรที่สนับสนุนหรือไม่เมื่อต้องการสิ่งสนับสนุนในสงครามเพราะฉะนั้นโลจิสติกก็เข้ามามีบทบาท
ไม่ใช่ทางธุรกิจอย่างเดียวเข้ามามีบทบาทในเรื่องการทำสงครามด้วยในขณะเดียวกันถ้านักการตลาดก็จะมองว่าลูกค้าทุกคนหรือผู้บริโภคมีความอ่อนไหวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการดังนั้นบริการโลจิสติกก็ถือว่ามีบทบาทมากขึ้นเช่นเมื่อลูกค้าหาซื้อหรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามสัญญาบอกเขาว่าจะไปส่งวันอังคารตอนเช้า9โมงพอ9โมงเช้าไม่ส่งลูกค้าก็เริ่มฟึดฟัดฟึดฟัดละความอ่อนไหวก็จะทำให้เขาตำหนิเขาจะตำหนิระบบโลจิสติกของบริษัทนี้ไม่ดีละเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในระบบโลจิสติกก็ต้องระวังด้วยนะคะมันมีความอ่อนไหวอยู่เยอะความหมายของโลจิสติกแม้ทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของโลจิสติกมากขึ้นแต่โลจิสติกก็ยังมีความสับสนอยู่บ้างเนาะมีบุคคลใช้คำหลากหลายเช่นการจัดการโลจิสติกการจัดการโลจิสติกธุรกิจการจัดการโลจิสติกบูรณาการการจัดการวัสดุก็คือทำอะไรหลายๆอย่างมีคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็มีคำว่าโลจิสติกใส่เข้าไปตรงนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกับโลจิสติกทั้งหมดก็คือแม้แต่ในเรื่องการจัดการการกระจายสินค้าโลจิสติกการตลาดโลจิสติกอุตสาหกรรมในจำนวนคำถามที่กล่าวมาคำว่าการจัดการโลจิสติกเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วก็ใช้ในธุรกิจเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตหรือธุรกิจบริการรวมไปถึงองค์การสาธารณะที่แบบไม่ได้แสวงหากำไรดังนั้นคำว่าการจัดการโลจิสติกจึงใช้ได้กับอุตสาหกรรมบริการเช่นธนาคารโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยเราก็จะพบว่ามีการใช้คำนี้ด้วยคำนี้ก็มักจะไปปรากฏอยู่ในองค์การทีนี้ความสำคัญก็คือแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การเช่นในเรื่ององค์การการผลิตก็อาจจะทำหน้าที่กระจายสินค้าสำเร็จรูปกิจกรรมเหล่านี้ก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องการจัดหาการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษาส่งมอบสินค้าหรือให้บริการลูกค้าเมื่อศตวรรษที่21ผ่านมานะคะก็มีการจำแนกโลจิสติกเป็นโลจิสติกธุรกิจหรือ business logistics ก็คือมีกิจกรรมอุปทานวัสดุแล้วก็กระจายสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติตามแผนและควบคุมการไหลการเก็บรักษาสินค้าหรือแม้แต่เรื่องบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดผู้บริโภคนะคะโลจิสติกการทหารมิลิตารีโลจิสติกเหมือนกับที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเรื่องสงครามใช่ไหมคะตรงนี้ก็งานทุกด้านการทหารก็เกี่ยวข้องนะคะมีอุปกรณ์มีความพร้อมเชื่อถือได้ก็จำเป็นจะต้องมีโลจิสติกมาช่วยเคลื่อนย้ายโลจิสติกการจัดงานอีเวนต์โลจิสติกก็ครอบคลุมเรื่องเครือข่ายกิจกรรมจัดการเรื่องตารางเวลาใช่ไหมคะสถานที่บุคลากรทั้งหลายในการจัดงานรวมถึงไปเรื่องหลังงานก็มีงานการเก็บรื้อถอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโลจิสติกด้วยโลจิสติกบริการหรือเซอร์วิสโลจิสติกการจัดให้มีอุปกรณ์กำหนดตารางเวลาจัดการปัจจัยที่จำเป็นเพื่อซัพพอร์ตสนับสนุนให้มีความยั่งยืนในการปฏิบัติการธุรกิจทั้ง4อย่างที่ยกตัวอย่างมาโลจิสติกก็มีคุณลักษณะและปฏิบัติการที่เหมือนกันเช่นการพยากรณ์เวลาก็คือเราสามารถคาดการเรื่องเวลาหรือกำหนดตารางเวลาปฏิบัติการการขนส่ง4แขนงโลจิสติกก็มีเนื้อหาของซัพพลายเชนมีเรื่องต้นน้ำหรือเราเรียกว่าอัพสตรีมแล้วก็ปลายน้ำหรือดาวน์สตรีมนะคะองค์การที่เป็นคู่ค้าก็มีบทบาทในความสำเร็จของงานและการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวการจัดการซัพพลายเชนก็จะครอบคลุมกิจกรรมการไหลเวียนการเก็บรักษาวัสดุสินค้าสารสนเทศตั้งแต่จ
จุดเริ่มต้นหรือ point of point of origin ไปนะคะจุดต้นทางไปจนถึงปลายทางหรือที่เราเรียกว่า point of consumption นะคะ supply chain เหล่านี้ก็ประกอบด้วยบริษัทจำนวนมากที่ทำงานร่วมกันก็คือเป็น interdependent ไปนะคะเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคการจัดการ supply chain จึงเป็นความพยายามของบริษัทแกนนำหรือ focal firm ที่จะให้บรรดาบริษัทคู่ค้าได้แก่พวกซัพพลายเออร์ลูกค้าผู้ให้บริการทั้งหลายเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าความร่วมมือและทำงานกันอย่างใกล้ชิดทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้าและบริการซัพพลายเชนต่างๆก็จะมีกำไรสูงสุดและมีความยั่งยืนในการแข่งขันโซ่คุณค่าแตกต่างกับโลจิสติกซัพพลายเชนไหมตรงนี้เราก็มาดูว่าโซ่คุณค่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีเป้าหมายสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็ทำให้บริษัทมีกำไรรวมถึงมีอัตราการเติบโตกำไรอย่างยั่งยืนบริษัทที่มีเป้าหมายเช่นนี้ก็จะใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ำหรือกลยุทธ์ความแตกต่างผลิตภัณฑ์บริษัทจะเลือกกลยุทธ์ใดก็อยู่ที่ว่าต้องใช้งานทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพให้มีต้นทุนต่ำหรือขึ้นอยู่กับว่าโปรดักต์ของเราอยู่ในแบบใดใช่ไหมคะหรืออยู่ในสายใดดังนั้นตามที่กล่าวมาก็โซ่คุณค่ามีขอบเขตกว้างขวางพอครอบคลุมงานเกือบทุกด้านของบริษัทแต่ละงานซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและมีต้นทุนต่ำโลจิสติกก็จะครอบคลุมการไหลและการเก็บรักษานะคะซัพพลายเชนก็เกี่ยวข้องกับการไหลและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำการกระจายสินค้าสำเร็จรูปรวมไปถึงความพึงพอใจลูกค้าบริษัทแกนนำหรือ Focal Firm ก็ต้องจัดการซัพพลายเชนให้มีกำไรสูงสุดให้ได้ประโยชน์ด้วยกันโดยทุกซัพพลายเชนต้องเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และสามารถบูรณาการตลอดการไหลของผลิตภัณฑ์ด้วยการให้แต่ละซัพพลายเชนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนั้นเราก็สรุปว่าโลจิสติกและการจัดการซัพพลายเชนมีหลักการเดียวกันกับโซ่คุณค่าดังนั้นคำถามที่ถามว่าต่างกันไหมก็ถือว่าหลักการเดียวกันนะคะโซ่คุณค่าหรือซัพพลายเชนทุกกิจกรรมก็จำเป็นต้องเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกับว่าทั้งสองอย่างก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำยังไงให้บริษัทมีต้นทุนต่ำมีกำไรสูงสุดใช่ไหมคะในเรื่องมาร์จิ้นที่ตรงหลังคาในภาพนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันลูกค้าก็มีความพึงพอใจต้นทุนต่ำแต่คุณภาพของสินค้าต้องไม่เสียหายก็คือโซ่คุณค่าก็จะครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำหรือเรื่องวัตถุดิบไปจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ส่งมอบให้กับไฟนอลคอนซูเมอร์หรือผู้บริโภคโลกาภิวัตน์กับโลจิสติกและการจัดการซัพพลายเชนในหัวข้อที่เราผ่านมาเราก็กล่าวถึงโลกาภิวัตน์การผลิตการตลาดบริษัทต่างๆก็แสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการกระจายการผลิตขั้นต่างๆไปยังภูมิภาคหรือเขตภูมิศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อให้ประหยัดต้นทุนจากการผลิตในขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำลงบริษัทจำนวนมากก็ใช้วิธีซื้อวัสดุจากแหล่งผลิตต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็มีบริษัทจำนวนหนึ่งก็ใช้วิธีจ้างผลิตสินค้าก็คือตัวเองเหมือนกับเป็นมือปืนเนาะนั่งเฉยๆแล้วก็หาเอาท์ซอร์สเหมือนเราเป็นตัวกลางเนาะคอยติดต่อแค่นั้นเองภาวะโลกาภิวัตน์ก็สร้างโอกาสให้กับบริษัทในการบริหารกิจกรรมโลจิสติกทั้งในเรื่องขาเข้าจัดหาวัสดุขนส่งวัสดุอะไรทั้งหลายเนาะโลจิสติกขาเข้าก็มีความสำคัญกับบริษัทในเรื่องต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปต้นทุนวัสดุสัดส่วนต้นทุนสินค้าที่สำคัญการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหรือต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงก็ถือเป็นผ
ผลดีเพราะต้นทุนที่ลดลงก็เท่ากับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์และราคาขายก็สามารถที่จะดั้มต่ำลงได้ด้วยต้นทุนขายส่งก็เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุไปตามภูมิภาคทั่วโลกเดินทางระยะไกลจำเป็นต้องหาวิธีการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำส่วนในเรื่องที่3บริษัทมีวัสดุคงคลังเพื่อเป็นหลักประกันการมีวัสดุใช้ผลิตตามตารางการผลิตและเรื่องที่4ก็คือสามารถตอบสนองความต้องการตามรสนิยมและความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงบริษัทที่บรรลุประโยชน์และจากโลกาภิวัตน์นี้ก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารกิจการโลจิสติกนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารจึงมีบทบาทสำคัญในการค้นหาซัพพลายเออร์ในการจัดซื้อวัสดุประสานงานการควบคุมเครือข่ายการผลิตทั่วโลกอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างบริษัทเดลก็จะใช้อินเทอร์เน็ตมากเลยทั้งในเรื่องการสั่งงานหรือในเรื่องที่ลูกค้าสั่งออเดอร์ก็จะใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นการใช้เว็บไซต์ในการสั่งของก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะงานด้านวัสดุเท่านั้นปัจจุบันมีการจ้างบริษัทต่างประเทศที่มีการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการวินิจฉัยหรือการอ่านผลภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยนะคะก็นอกจากเวลใช้แล้วไอ้ตามโรงพยาบาลก็ถือว่าใช้ด้วยนะคะการอ่านแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ก็ถือว่าเป็นผลพวงจากในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยนะคะการตอบข้อซักถามของลูกค้าตอบคำถามของคนไข้แล้วก็อื่นๆอาจจะโรงพยาบาลอาจจะมีการตั้ง call center สำหรับตอบข้อซักถามของลูกค้าหรือของคนไข้เรื่องแบบนี้โรงพยาบาลที่ชิคาโกในสหรัฐก็เคยใช้มาก่อนเพื่อนนะคะการสั่งการส่ง MRI สแกนทางเว็บไซต์ไปให้แพทย์อินเดียวิเคราะห์ก็คือสำนักงานบัญชีที่ซานฟรานซิสโกก็เคยจ้างนักบัญชีที่ฟิลิปปินส์มาประมวลข้อมูลภาษีอากรข้อมูลภาษีเหล่านี้ก็ส่งผ่านทั้งเว็บของบริษัทเดลก็นับเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ้างบริษัทในอินเดียทำหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าเมื่อลูกค้าติดต่อมาที่เดลก็จะส่งผ่านไปที่ศูนย์บริการลูกค้าที่บังกะลอในอินเดียพนักงานที่อินเดียหรือวิศวกรอินเดียก็จะสื่อสารกับลูกค้าของเดลบริษัท Microsoft พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วส่งไปทดสอบในอินเดียกิจกรรมบริการลูกค้าที่กล่าวมาก็เป็นการจ้างบริษัทต่างประเทศให้ทำงานด้านโลจิสติกให้กับบริษัทเพื่อลดต้นทุนและทำให้การบริการที่ดีขึ้นจึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้านะคะก็เหมือนอันนี้เป็นเพิ่มคุณค่าทางด้านบริการก็ถือเป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการขนส่งก็นับเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการโลกาภิวัตน์ต้นทุนขนส่งทางอากาศก็ลดลงในช่วงเวลาระยะปี1955ถึง1999ก็คือในอดีตอาจจะแพงกว่านี้นะคะปัจจุบันก็ถือว่าลดลงก็เอื้อให้บริษัทเช่นเดลใช้รูปแบบขนส่งที่รีบด่วนเพื่อตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างฉับไวการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขนส่งทางทะเลโดยใช้คอนเทนเนอร์ก็มีผลกับโลจิสติกอีกหลายประการทำให้ต้นทุนลดลงด้วยแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วสินค้าเสียหายน้อยลงการขนส่งจึงเป็นตลาดโลกาภิวัตน์ยิ่งขึ้นกิจกรรมโลจิสติกและซัพพลายเชนในภาวะโลกาภิวัตน์ก็มีความซับซ้อนแล้วก็ขยายตัวไปทั่วทุกภูมิภาคนะคะเพิ่มขีดความสามารถทำให้บริษัทได้เปรียบในเชิงแข่งขันเช่นการจัดหาวัสดุการขนส่งผลิตภัณฑ์คงคลังการตอบสนองความต้องการของลูกค้าการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทแม้ว่ารสนิยมหรือความชอบในสินค้าและบริการที่เหมือนกันของลูกค้ามีนัยยะว่าสินค้าสำเร็จรูปสินค้าจากภูมิภาคหรือประเทศหนึ่งกระจายไปทั่วโลกมีมากขึ้นนะคะบริษัทก็ต่างๆจึงมีเครือข่ายการบริหารกิจกรรมโลจิสติกระยะทางไกลต้นทุนสูง
เช่นการขนส่งสินค้าคงคลังการคลังสินค้าการบริการลูกค้าสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความซับซ้อนบริษัทจำเป็นต้องค้นหาทางบริหารกิจกรรมโลจิสติกเหล่านี้ให้มีต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เครือข่ายตลาดของบริษัทที่ทอดยาวก็คือมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือให้เอาซอร์สเข้ามาดูแลสามารถที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าและสถานที่ที่มีความต้องการทำให้เกิดผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อโลจิสติกและซัพพลายเชนทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ด้านอุปทานก็ครอบคลุมในเรื่องวัสดุสินค้าสำเร็จรูปเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีประเทศที่กำลังพัฒนาก้าวหน้าทางเศรษฐกิจประเทศเหล่านี้มีศักภาพในการผลิตวัสดุสินค้าสำเร็จรูปและบริการได้ต้นทุนต่ำคุณภาพดีก็ถือเป็นสโลแกนหรือเป็นอะไรที่แบบอุปทานที่หลายๆบริษัทที่ฉลาดต้องการนะคะมีการปรับเปลี่ยนโลจิสติกและซัพพลายเชนมีการปรับเปลี่ยนอย่างฉับไวนะคะในหัวข้อ 1.2 เขาบอกปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนของบริษัทฉับไวบริษัทจำเป็นต้องติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกมองหาแหล่งผลิตแหล่งซื้อที่ได้ต้นทุนต่ำคุณภาพดีเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทได้โดยปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนทันทีถ้าเรารู้ว่าตรงไหนดีกว่าถูกกว่าเนาะก็รีบเปลี่ยนเลยไม่ต้องเกรงใจส่วนในข้อที่3 1.3 ย้ายฐานะผลิตย้ายฐานการผลิตฉับไวก็คือเช่นเคยผลิตที่ฮ่องกงต้นทุนสูงไม่เอาละย้ายเลยไปเวียดนามดีกว่าถูกกว่าหรือจะไปเขมรไปอะไรเนาะที่มันถูกลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการตามข่าวสม่ำเสมอแล้วก็ย้ายอย่างฉับไวการจ้างผลิตบางทีก็หาเอาท์ซอร์สมาช่วยผลิตก็มีแต่ละแห่งเลือกข้อดีข้อด้อยนะอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วหรือเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ตาสินค้ารู้จักแพร่หลายการจ้างผลิตมีความยืดหยุ่นผลิตภัณฑ์เข้าสู่ปลายอายุไขการจ้างผลิตก็เป็นทางเลือกที่ดีคือเปลี่ยนที่ผลิตไปตามแหล่งผลิตต้นทุนต่ำทำให้คงไว้ซึ่งความสามารถการแข่งขันตรงนี้นักศึกษามองภาพออกใช่ไหมคะอย่างเช่นเราใส่รองเท้ากีฬาที่ชื่อดังแต่บางทีไม่ได้ผลิตมาจากที่โรงงานเขาโดยตรงอาจจะมาผลิตที่แถวๆใกล้ๆหรือไม่แน่ผลิตที่ในเมืองไทยไนกี้บางคู่ก็ผลิตที่เมืองไทยนะคะการจ้างงานทำงานด้านบริการอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของซัพพลายเชนด้วยสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ปรัชญาด้านการจัดการวัสดุเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายนึงไปอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายที่ฝ่ายเสียก็กลายเป็นวินลอสนะคะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ก็กลายเป็นวินวินซัพพลายเออร์มีความสำคัญกับต้นทุนและคุณภาพสินค้ารวมทั้งการตอบสนองการตลาดดังนั้นก็จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์นะคะด้านอุปสงค์ก็ถือว่าสำคัญนะคะก็คืออุปสงค์คือความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นมีเมื่อมีรายได้มากขึ้นเงินในกระเป๋ามีมากขึ้นก็คาดว่าอุปสงค์ความต้องการการซื้อก็จะมีมากขึ้นด้วยติดตามและพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตลาดตรงนี้ก็ต้องวางแผนด้วยนะคะช่องทางการตลาดต่างประเทศอาจมีความแตกต่างจากภายในประเทศเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ค้าปลีกซึ่งจะใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากกว่าก็เขาก็จะให้ข้อมูลได้ดีการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนการเข้าตลาดด้วยการส่งออกมีความแตกต่างด้านระยะทางและวิธีการการขนส่งข้ามพรมแดนอาจใช้เวลาเดินทางนานเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องแพ็กเกจจิ้งด้วยเรื่องพิธีการศุลกากรเรื่องท่าเรือการจัดทำเอกสารตรงนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มขึ้นบริษัทจึงต้องตระหนักถึงเวลาที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีต้นทุนสูงเกินไปและจำเป็นที่จะต้องส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดด้วยการเข้าตลาดต่างประเทศทำให้บริษัทมีลูกค้าหลายชั้นนะคะหรือที่เราเรียกว่ามีหลายไทเออร์นะคะก็ต้องระวังด้วยการวิเคราะห์ที่ตั้งคลังสินค้าต้องพิจารณาระบบขนส่งและบริการสื่อสาร
นะคะการวิเคราะห์ให้ดีตรงนี้ก็มีผลต่อต้นทุนและระดับการบริการลูกค้าเศรษฐกิจในศตวรรษที่21กับโลจิสติกก็แม้ว่าการเมืองเศรษฐกิจของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาแต่โลกสังคมก็ยังมีการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศอย่างเช่นไปที่จีนไปที่เวียดนามนะขณะที่ประเทศคอมมิวนิสต์จำนวนหนึ่งก็ล่มสลายไปอย่างเช่นเยอรมันตะวันตกรัสเซียหรือประเทศในยุโรปตะวันตกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกก็น่าจะออกมาเป็นในลักษณะตลาดโลกนะคะมีประเทศเกิดใหม่ๆ15ประเทศนะคะแล้วก็ประมาณการว่าในปีนี้ก็คือในปี2020รายได้ต่อหัวของจีนก็น่าจะสูงขึ้นตรงนี้อาจจะมีตัวเลขอาจจะขยับบ้างนะคะเพราะว่าบังเอิญปี2020ก็เกิดโรคโควิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ประมาณการไว้ก็อาจจะมีการขยับบ้างนะคะมีเรื่องเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจตกต่ำมีหนี้สินมากอะไรเงี้ยอย่างไรเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ก็มีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังว่ายังไงซะเอเชียก็ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกก็มีนัยยะว่ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าแล้วก็มีบริการและทุนมากขึ้นรวมทั้งการลงทุนข้ามพรมแดนก็มีมากขึ้นนะคะเกาหลีไต้หวันหรือแม้แต่สิงคโปร์ก็ถือว่ามีการลงทุนเยอะขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายก็จึงเป็นทำให้มีสภาพเศรษฐกิจแหล่งตลาดวัสดุและสินค้าสำคัญที่มีการขยับขยายบริษัทก็ไม่ควรมองข้ามโอกาสการลงทุนรวมทั้งแหล่งวัสดุและสินค้าสำเร็จรูปประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงก็คือผลจากโลกาภิวัตน์ก็คือความเสี่ยงกับวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินหนทางหลีกเลี่ยงด้วยการกระจายแหล่งผลิตหรือการซื้อวัสดุและสินค้าสำเร็จรูปก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกก็มีการเปิดเสรีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้บริหารก็ต้องอย่าลืมในเรื่องวัฒนธรรมระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบกฎหมายและระดับการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อธุรกิจมากนะคะการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพความแตกต่างดังกล่าวก็จะคงความสามารถในการแข่งขันก็คือสามารถปรับเปลี่ยนตามความซับซ้อนทางธุรกิจแล้วก็สามารถเลือกแหล่งที่ตั้งกิจกรรมการผลิตสามารถกำหนดรูปแบบการประสานงานการควบคุมกิจกรรมรวมทั้งในเรื่องที่4ก็สามารถตัดสินใจเลือกตลาดและรูปแบบการเข้าตลาดและในเรื่องที่5บริหารกิจกรรมโลจิสติกและจัดการซัพพลายเชนให้มีต้นทุนต่ำมีความน่าเชื่อถือสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าก็จะทำให้มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันผู้บริหารจำเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทความสำคัญในโลจิสติกและการจัดการซัพพลายเชนที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันโดยที่แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันตามที่กล่าวมานะคะโลจิสติกที่ใช้ได้ดีในประเทศหนึ่งพอไปอีกโซนหนึ่งอีกทวีปหนึ่งก็อาจจะไม่บรรลุประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะต้องจำเป็นต้องพิจารณากิจกรรมโลจิสติกที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศแต่ละผลิตภัณฑ์หรือทำยังไงให้บรรลุต้นทุนโลจิสติกที่ต่ำกว่าคู่แข่งนะคะก็ถ้ามัวแต่ค้นคว้ามัวแต่ลงทุนในเรื่องการ R&D เยอะไปก็ทำให้ต้นทุนเราสูงก็ต้องระวังด้วยควบคุมให้ดีทำยังไงให้ต้นทุนไม่สูงเกินไปในขณะเดียวกันสินค้าก็ไม่ตกยุคลูกค้ายังยอมรับชื่อเสียงของเรายอมรับในคุณค่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ถือว่าบริษัทต้องจัดการซัพพลายเชนให้ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนฉับไวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์นะคะสำหรับเทปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.
Thank you.